ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราเลิกกันเถอะได้เราเลิกกันแอบเก็บอาการไว้ข้างในไม่ให้ใครต่อใครได้รู้เลยว่ามันยังไม่เคยทำใจได้สักวันยังหลอกใครได้ยังแนบเนียนไม่ให้มีสักหนึ่งหยดน้ำตาที่แสดงออกมาให้ใครเขารู้ทันแต่คงจริงในวันนี้ทำไมมีแรงหายใจปากที่พูดว่าเข้มแข็งมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ได้ตรงกับใจปากบอกไม่รักไม่สนไม่เป็นไรใจไม่ตรงกับปากแต่ความเป็นจริงในใจเหมือนมันจะตายทำไม่ได้ยิ่งปากแล้วมันนอนฟูมไฟร้องไห้คนเดียวที่หลังหลงตัวเองที่ไม่ยอมรับความจริงสักครั้งกับฟิล์มอะคะก็ดูกันอยู่อะค่ะส่วนเรื่องข่าวของเจนนี่เราสองคนเป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นทำไมถึงพูดอย่างนี้อย่าเก่งยังปากที่พูดไปไม่ให้ใจตัวเองมันสวนทางไม่แสดงอาการที่จะไม่ทำให้ใครต้องเสียใจนี่แหละความในใจที่ไม่เคยพูดมันแต่คงจริงในวันนี้ทำไมมีแรงหายใจปากที่พูดว่าเข้มแข็งมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ได้ตรงกับใจปากบอกไม่รักไม่สนไม่เป็นไรใจไม่ตรงกับปากแต่ความเป็นจริงในใจเหมือนมันจะตายทำไม่ได้ยิ่งปากแล้วมันนอนฟูมไฟร้องไห้คนเดียวที่หลังหลงตัวเองที่ไม่ยอมรับความจริงสักครั้งบอกไม่รักไม่สนไม่เป็นอะไรใจไม่ตรงกับปากแต่ความเป็นจริงในใจเหมือนมันจะตายทำไม่ได้ยิ่งปากแล้วมันนอนฟูมไฟร้องไห้คนเดียวที่หลังหลงตัวเองที่ไม่ยอมรับความจริงสักครั้งปากบอกไม่ไม่สนไม่เป็นไรใจไม่ตรงกับปากแต่ความเป็นจริงในใจเหมือนมันจะตายทำไม่ได้ยิ่งปาก